กลับมาติดตามช่วงที่2นะคะสำหรับ Business Headline ค่ะดูตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเริ่มต้นกันที่การปิดตลาดสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะเมื่อคืนนี้ปิดในแดนลบเลยนะคะเนื่องจากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปรับตัวลงไปเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงลงนอกจากนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้และรวมถึงนะคะการที่กรีซจะยื่นแผนปฏิรูปเศรษฐกิจให้กับทรอยก้าซึ่งก็ทางทรอยก้าอาจจะไม่เชื่อมั่นแล้วก็ถ้าไม่อนุมัติเนี่ยก็จะทำให้กรีซไม่ได้เงินกู้กรณีของกรีซก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มากดดันตลาดหุ้นยุโรปค่ะค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้มีนิกเกอินะคะที่ปรับขึ้นได้ตลาดเดียวนะคะนอกนั้นก็ปรับตัวลดลงจากปัจจัยจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะแล้วก็การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบต่อแนวโน้มรายได้ของบริษัทข้ามชาติด้วยนะคะมาที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้าง นะคะตัวเลขล่าสุดปรับลงไปแล้ว 0.35 จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,530.69 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 18,782 ล้านบาทนะคะวันนี้กลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรสอบถามเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณกัญชราและดาวันณ์อยุธยากรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรุ่งนภาคุณณฤดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญชราคะดูเหมือนตลาดหุ้นไทยพยายามที่จะยืนอยู่ในแดนบวกนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงไปในช่วงเช้าตอนนี้พยายามขึ้นมาอยู่วันนี้จะปรับตัวหรือเคลื่อนไหวอย่างไรดีคะก็จริงๆหุ้นไทยก็คงพยายามจะยืนแล้วนะครับเพราะว่าลงมาค่อนข้างมากนะครับทั้งสองท่านคงเห็นว่าจาก 1,600 กว่าเนี่ยไหลลงมาจนถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็เกือบ100จุดนะครับซึ่งมีแรงขายเนี่ยสลับมาตลอดแต่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยมีต่างประเทศซื้อกลับมาบ้างนะครับนั่นอาจจะเป็นผลของการที่ ECB ที่ทำตัว QE ออกมานะครับอาจจะมีไหลกลับมามากแต่ก็ทานแรงขายของภายในประเทศเราไม่ไหวนะครับก็ยังมีแรงขายอยู่ภายในประเทศเหมือนกันนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยลักษณะที่หุ้นลงมาแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกท่านไปขายซ้ำนะครับตัวน่าจะเป็นจังหวะยังมันยังพอจะมีดีดขึ้นมาได้แต่แถว 1,570 1,580 ยังกลับมาได้อยู่นะครับฉะนั้นใครมีหุ้นเนี่ยถือไว้ก่อนนะครับอยากจะไปขายซ้ำลงไปแล้วก็ถ้าที่ไม่มีหุ้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดลบอย่างนี้เนี่ยตามแนวรับเนี่ยก็น่าซื้อนะครับเป็นการท่านที่ถือยาวเนี่ยอาจจะต้องทนไปเลยนะครับหมายว่าทนผันผวนตรงนี้ไปครับอ๋อค่ะซึ่งแสดงว่าคุณกัญชรามองว่าลักษณะของการปรับฐานครั้งนี้จะเป็นการปรับฐานเพื่อไปต่อแต่ก็ไม่ได้ไปไกลมากใช่ไหมคะครับคงไม่ไกลนะครับเพราะกรอบเนี่ยจริงๆกรอบใหญ่เรามองไว้1,680ค่ะนะครับอันนั้นกรอบใหญ่ของดัชนีนะครับแล้วถ้าไปดูกรอบใหญ่ของ GDP ถ้าทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้เนี่ย GDP ทุกคนมองไว้ประมาณ 4.5 เนี่ยแต่ตอนนี้กระแสมันอ่อนลงสำหรับ GDP ดูทุกคนเหมือนกับมองแล้วมันน่าจะลดลงไม่น่าถึง GDP อะครับค่ะฉะนั้นภาพใหญ่มันก็ดูจะเตี้ยลงมาด้วยตัวดัชนีก็คงจะได้ไปประมาณแค่นั้นนะครับค่ะแต่เมื่อวานนี้การปรับลงของตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการปรับลงเพราะความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่าคะคุณกัญชราคะใช่ครับก็คงไปที่จริงก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับในเรื่องของวงจรเศรษฐกิจเมื่อกี้ก็เชื่อมโยงที่ผมพูดไปก็เรื่องของ GDP นะครับเศรษฐกิจไม่ดีนั่นแปลว่าอะไร GDP ก็ไม่น่าเป็นไปตามเป้าไม่น่าโตตามเป้านะครับส่วนดอกเบี้ยขอแบ่งเป็น2ส่วนบ่าย2นี่ถึงรู้กนง.นะครับถ้าคงก็ไม่มีอะไรถ้าลงก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับแต่ก็โอกาสลงเนี่ยก็คงจะมีน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าใครเห็นเนี่ยดอกเบี้ยในเวลามันลงก็ต้องลงทั้งฝากทั้งกู้นะครับถ้าใครเห็นตอนนี้เผื่อเรียกเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 0.5 นะครับค่ะนะครับไม่รู้จะลงไปไหนแล้วมันจะเผื่อเรียกไม่ค่อยจะไหวนะครับมันก็ต่ำมากนะครับสำหรับเงินฝากตรงนั้นงั้นมองว่าและอีกอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐเองถ้าเรามองกันว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยในเรื่องดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ยนะครับงั้นนักลงทุนอาจจะต้องมาร์คไว้ที่1วันที่16-17มิถุนายนนะเป็นวันที่เซตประชุมนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนเซตประชุมมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ครับออกมาอยู่เรื่อยว่าคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับกระแสมันคงมีมาเรื่อยๆในช่วงนี้ครับแต่ถ้าจะประกาศลบก็จะวันนั้นนะครับแถว16-17นั่นแหละครับอ๋อ16-17นะคะแต่ว่าเรื่องของกระแสของธนาคารกลางสหรัฐเฟดเองเนี่ยก็มีมาโดยตลอดนะคะเหมือนสลับกันอยู่ตลอดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วสักพักพอมีแถลงการหรือว่ามีการให้ความเห็นออกมาครับก็คงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าที่ผ่านมานะที่เราว่ามองจะขึ้นเร็วหรือบางครั้งก็มองไปว่าจะขึ้นปลายปีเนี่ยไม่ใช่ความเห็นของคุณเยเลนเลยนะครับเป็นความเห็นของนักวิเคราะห์ข้างนอกหมดเลยนะครับเป็นความเห็นของคุณเยเลนกันจากล่าสุดก็บอกว่ายังพอได้นะนะครับ
อันนี้ต้องสังเกตว่าเป็นการคาดการณ์ของตลาดทั้งนั้นครับจะมีการคาดการณ์สลับกันเลยนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าจะเร็วสักพักก็จะเป็นปลายปีนะครับจะเร็วฉะนั้นเนี่ยถึงยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับในเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐที่จะขึ้นแน่ๆถ้าดูเทรนด์อย่างเงี้ยครับค่ะค่ะงั้นคำแนะนำก็คือตอนนี้ยังไม่อยากให้เทขายใครมีหุ้นอยู่ก็ถือยาวไว้เลยเหรอคะครับถือไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาดูทีแถวๆ 1570 1580ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกันธาครับขอบคุณรายการครับสวัสดีค่ะคุณกันธาราดาวันอยุธยานะคะกรรมการบริหารของบริษัทฟินแลนเซียไซรัสค่ะงั้นก็มองว่าแนวโน้มที่ดัชนีจะขึ้นก็ยังมีอยู่แต่อาจจะขึ้นในกรอบแคบๆนะเพราะว่าตลาดรับรู้ข่าวไปแล้วล่ะเรื่องการประชุมดอกเบี้ยไม่น่าจะขึ้นด้วยก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ตลาดออกมาหรือไม่สำหรับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ตอนนี้หลายเสียงก็น่าจะไปในแนวทางเดียวกันก็คือดูเหมือนจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2% นะคะต้องรอดูในช่วงบ่าย 2 วันนี้ 14:00 น.ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับBusiness Headline นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ